เราเชื่อเรื่องการศึกษาเพราะคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีของเราเองท่านก็คงได้ยินบ่อยๆนะตั้งแต่วันแรกที่ท่านทำงานในเรียกว่าประชุมครม.ท่านพูดถึงเรื่องการกีฬามาโดยตลอดและตามเรื่องกีฬามาโดยตลอดเพราะท่านเชื่อว่ากีฬาสร้างคนกีฬาเป็นบทเรียนที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งตำราสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราคิดว่านะตอนนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดเรามีนักกีฬาที่ผุดขึ้นมาเก่งขึ้นมาอีกหลากหลายเลยแต่ไงก็ตามเนี่ยหลายๆคนบอกเลยว่าถ้าเผื่อเราจะเรียกว่าก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยที่ทำให้การกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกอย่างยั่งยืนต้องใช้คำว่ายั่งยืนนะเราต้องเป็นมืออาชีพมันมีหลายอย่างซึ่งเรามีดีอยู่แต่มันมีหลายอย่างที่เรายังขาดอยู่เราก็ต้องขอบคุณทาง Real Madrid นะคะทาง Stanford นะคะที่เอาการศึกษาที่ดีซึ่งเราหวังว่าเป็นอย่างยิ่งในแง่ของการบริหารจัดการนะคะการสร้างการทำงานแบบไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่แล้วแต่รู้สึกไม่ใช่แล้วแต่เรียกว่าพรสวรรค์แต่มันต้องเป็นการจัดการที่มันมาจากการที่เรียกว่ามันเป็นมืออาชีพจริงๆเราคิดว่าบอลไทยจะไปบอลโลกในชาตินี้ได้แน่นอนแล้วเราก็นั่นก็คือความหวังของเราทั้งหมดแต่จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะบอลนะหมายความว่าทุกๆกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามาที่นี่เนี่ยจริงๆตั้งใจอยากจะมาขอบคุณที่ทำให้เรื่องอย่างนี้ได้เกิดขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็คิดว่าหลักสูตรอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มของการกีฬาของประเทศไทยนะคะในการที่จะทำให้นักกีฬาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสโมสรกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเองทุกๆอย่างเนี่ยเราจะทำงานแล้วก็ยกระดับเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการในอนาคตได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะ Thank youขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรางกูรเป็นอย่างสูงครับ